อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ้วันนี้เรามีเมนูส้มตำที่เพิ่มความพิเศษด้วยการนำมะละกอมาทอดให้เมนูส้มตำของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับส้มตำกรอบปลาร้ารวมทะเลวิธีทำใส่มะละกอขูดเส้นลงในภาชนะตามด้วยแครอทขูดเป็นเส้นแป้งชุบทอดปลาโลโบ้และน้ำเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่พริกขี้หนูแดงลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแห้งกระเทียมไทยตำพอเข้ากันใส่ถั่วฝักยาวหั่นท่อนตำต่อพอแหลกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบ้เคล้าผสมให้เข้ากันและน้ำตาลละลายใส่มะเขือเทศสีดาวผ่าครึ่งกุ้งลวกและปลาหมึกลวกคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ภาชนะรับประทานกับมะละกอทอดกรอบผักสดและข้าวเหนียวนึ่งพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูส้มตำกรอบปลาร้ารวมทะเลแค่มีโลโบ้ผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ